ครับผมนิดจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับจริงๆตอนนี้โลกของนาฬิกาในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีกระแสหนึ่งที่ค่อนข้างมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบด้วยก็คือเป็นกระแสของพวกนาฬิกาวินเทจนะครับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าคือผมเป็นคนชอบนาฬิกาวินเทจอยู่แล้วก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรนะครับตั้งแต่ทั้งฝั่งของญี่ปุ่นก็ดีทั้งฝั่งของสวิสก็ดีจริงๆส่วนตัวที่ชอบนาฬิกาวินเทจเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างซึ่งในการรุ่นใหม่มันหายไปมันเหมือนเป็นยุคของมันอะนะคราวนี้ปัญหาหนึ่งของการเล่นนาฬิกาวินเทจก็คือหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเก่าขนาดนี้แล้วมันจะยังใช้งานได้ปกติอยู่ไหมมันยังใส่ทุกวันได้อยู่ไหมแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่านาฬิกาวินเทจหลายๆรุ่นนะครับบางเรือนมันมีอายุถึง 40-50 ปีเข้าไปแล้วเกินวัยกลางคนไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากมายนะครับแต่ว่าคนที่เล่นในนาฬิกาวินเทจเนี่ยก็จะรู้ว่าต้องซื้อที่ไหนต้องซ่อมที่ไหนเพราะฉะนั้นก็การเลือกซื้อนาฬิกาวินเทจสำหรับบางคนมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงดังนั้นตอนนี้เนี่ยบริษัทนาฬิกาโดยเฉพาะฝั่งสวิสเนี่ยหลายบริษัทมากเนี่ยเริ่มนำเอาดีไซน์ในยุคเก่าๆอย่างยุค40 50หรือแม้กระทั่ง60เนี่ยเอากลับมาทำใหม่และทำให้มันเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่นเรือนนี้ครับเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมเห็นแว็บแรกเนี่ยก็นึกถึงนาฬิกาในยุคเก่าขึ้นมาทันทีนะฮะถ้าใครชอบนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟหรือนาฬิกาจับเวลาอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบความที่มันเป็นคอมเพล็กซ์หรือความที่มันมีดีเทลที่อยู่บนหน้าปัดนะครับอย่างเรือนนี้เป็นจับเวลาที่เรียกว่าเป็น2วงฝรั่งเขาเรียกเป็นไบคอมแพ็กซ์นะครับคือเรือนนี้ผมว่ามันมีดีเทลที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูดีเทลกันนะครับก็ดึงดูภายนอกก่อนนาฬิกาเนี่ยจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40มิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นกึ่งๆที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตหน่อยก็ต้องบอกก่อนว่าปกตินาฬิกาวินเทจเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ35 36 34มิลอะไรอย่างเงี้ยแต่เรือนนี้ด้วยความที่เขาเอามาเล่าเรื่องใหม่คือเอาความเสน่ห์ของนาฬิกาเก่าเนี่ยมาเล่าใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นโมเดิร์นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับกระจกเนี่ยก็เป็นซัพไฟร์แล้วนะครับจะมีความโค้งนิดๆนะครับแต่ว่าก็แบนอยู่ไม่ได้เป็นโดมนะครับสายเนี่ยถึงแม้ตัวจะ40มิลแต่สายจะเป็น19มิลนะครับคืออาจจะหายากกว่า20มิลนิดนึงถ้าใครอยากจะชอบเปลี่ยนสายนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากมากเพราะ19มิลก็ยังเป็นไซส์ที่เห็นกันได้ทั่วไปนะครับความหนาจะอยู่ที่13.6 มิลลิเมตรนะครับสำหรับเครื่องโครโนกราฟเนี่ยก็ถือว่าปกตินะไม่ได้หนามากเกินไปแต่ถ้าสำหรับนาฬิกาธรรมดาเรียบๆ3เข็มเนี่ยหลายคนก็อาจจะชอบถ้ามันจะบางกว่านี้นะครับแต่สำหรับโครโนกราฟเนี่ยผมถือว่าโอเคแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีก็คือตรงตัวเรือนนะครับตัวเรือนเนี่ยมันจะมีความบางอยู่แต่ว่าความหนาเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกนิดนึงตรงชั้นที่เป็นขอบที่จะติดกับตัวกระจกสไฟด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้นาฬิกามันจะหนาอยู่ที่ 13.6 มิลเนี่ยแต่ว่ามันดูเพียวบางมันไม่ได้ดูหนาเพราะด้วยความการออกแบบที่เขาแยกส่วนกันแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ของลองจินเป็นโลโก้ที่ค่อนข้างดูวินเทจนิดนึงนะฮะลองจินเนี่ยเขาจะเป็นเนี่ยรูปนี้เป็นนาฬิกาทรายแล้วก็ติดปีกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องการบอกเวลาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินมาเสมอนะครับถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลองจินเป็นนาฬิกาสวิสที่มีประวัติยาวนานมากนะครับเขามีมา189ปีแล้วครับก็คือจะ200ปีตั้งแต่ปี1832เลยทีเดียวนะครับคราวนี้ดูดีเทลบนด้านหลังนะฮะเขาก็จะเขียนว่า The Longines Heritage Classic นะครับก็คือจะเป็นชื่อรุ่นของรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่ามีกันน้ำนะครับได้3บาร์นะครับนั่นก็คือกันได้30เมตรนะครับเป็นก็เป็นปกติทั่วไปของนาฬิกาจับเวลาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนาฬิกาที่เป็นเอาไว้ใส่ลุยไม่ใช่เป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นสวิสเมสนะครับแล้วก็สเตนเลสสตีลนะครับด้านข้างนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือจะมีตัวเม็ดมะยมนะครับแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของปุ่มจับเวลานั่นเองคราวนี้มาดูตัวเรือนนะครับฟินิชชิ่งเนี่ยด้านที่เป็นตัวหลักตัวเนี้ยเขาก็จะปัดเป็นแบบเงาแต่ส่วนที่เป็นด้านที่ยกขึ้นมาที่ติดกับตัวกระจกสไฟร์เนี่ยก็จะเป็นการขัดด้านทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมิติให้มากขึ้นดูด้านนี้จะเห็น
ชัดเจนขึ้นฮะว่ามันแบ่งเป็น2เลเยอร์เลยก็คือเป็นขัดเงาแล้วก็เป็นขัดด่านซึ่งถ้าถามว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการใช้งานจริงๆด้วยไหมก็ช่วยนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นด้านที่เรากระแทกกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่เสมอไม่เหมือนพวกข้างตัวเรือนซึ่งมันจะไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นขัดด้านเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันไม่เป็นรอยได้ง่ายเหมือนช่วงที่ขัดเงานะครับแต่การขัดเงาเนี่ยบางคนก็บอกอ้าวงั้นจะไปขัดเงาทำไมล่ะก็ทำให้มันด้านไปให้หมดเลยแต่จริงๆแล้วมันคือความหรูหราและความสวยงามนะถ้าสังเกตง่ายๆพวกนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตซะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขัดด้านกันทั้งตัวเรือนเลยแล้วนาฬิกาที่ไม่ได้เป็นสปอร์ตมากหรือเน้นเรื่องความหรูหราเพิ่มขึ้นความคลาสสิกมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการขัดเงาตัวก่อนจะถึงหน้าปัดเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะมีอีก1สเต็ปด้วยก็คือเป็น1แล้วก็2สเต็ปแล้วค่อยตัวกระจกนะครับผมว่าเขาก็ออกแบบได้ทำให้มันดูแบบดูบาลานซ์ขึ้นนะครับหัวสายก็จะเป็นสเตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีปั๊มตราของ Longines สายเนี่ยผมว่าเขาเลือกสายที่เป็นวินเทจนะครับก็คือมีแบบมีการเป็นสายหนังสีดำเรียบนะครับแล้วก็มีการเย็บได้ที่หัวสายนะครับเพื่อทำให้มันดูวินเทจมากขึ้นโอเคคราวนี้มาดูจุดเด่นของเรือนนี้กันนะครับนั่นก็คือหน้าปัดผมว่าเรือนนี้หน้าปัดสวยมากนะคือในโมเดลนี้ The Longines Heritage Classic เนี่ยจริงๆเขามี2รุ่นนะครับมันมีตัวที่เป็น3เข็มปกติด้วยแต่ใน2เรือนนี้คือเรือนที่เป็น3เข็มเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวจริงนะแต่ผมเห็นในรูปเนี่ยผมว่ามันก็สวยอยู่มากเหมือนกันเพราะว่าเขาทำสีที่มันดูแบบวินเทจอะแต่ก็จะดูเรียบๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนโครโนกราฟเนี่ยก็คือเรือนนี้นั่นเองซึ่งนาฬิกาที่มีหน้าตาอย่างเงี้ยพวกที่มีสีขาวแล้วก็มีขอบดำเงี้ยนะครับไม่ว่าจะขอบดำนี่อยู่ด้านนอกหรือด้านในเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นทักซิโดเป็นหน้าปัดแบบทักซิโดนะครับซึ่งก็มาจากชุดทักซิโดนั่นแหละก็คือขาวแล้วก็ดำนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่ดูแล้วเรียบๆแล้วก็ดูมินิมอลเหมือนยุค4050นะเวลาไปงานก็จะแต่งตัวกันแบบผู้ชายก็จะใส่ทักซิโดเลยนะครับผูกหูกระต่ายนะแล้วก็ผู้หญิงก็แต่งตัวชุดราตรีสวยไปดื่มไปเต้นรำไปอะไรเงี้ยเหมือนเราดูในหนังย้อนยุคเข้าไปในยุคนั้นเพราะว่าไม่ได้อารมณ์นั้นเลยนอกจากสีดำที่ทำให้เรือนนี้เด่นมากเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือไอ้ตัวขอบที่เรียกว่าทักซิโดเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเข็มแบบจับเวลาแบบไปคอมแพกซ์นะครับก็คือมีวงกลมอยู่2วงนะครับวงด้านขวาที่3นาฬิกาเนี่ยจะเป็นวินาทีเนี่ยฮะจะสังเกตว่าวินาทีจะเดินอยู่ตลอดเนื่องจากเพราะว่าเข็มกลางเนี่ยปกติที่เป็นวินาทีเนี่ยมันกลายเป็นเข็มจับเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวินาทีที่เดินทั่วไปก็จะอยู่ตรงนี้แทนนะครับส่วนวงกลมอีกวงหนึ่งที่อยู่ด้าน9นาฬิกาก็จะเป็นวงกลมของการจับเวลาซึ่งทุกครั้งที่เข็มจับเวลาเนี่ยเดินครบรอบ1นาทีเนี่ยเข็มด้านในวงกลมตัวเนี้ยก็จะขยับ1นาที1นาทีไปเรื่อยๆโดยที่เขามีสเกลอยู่30นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการจับเวลาเนี่ยใน30นาทีได้นะครับส่วนตัววงรอบเนี่ยที่เขาจะเขียนเนี่ยเบส 60,000 เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นมาตรวัดที่เรียกว่าไทคิมิเตอร์ก็คือเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับซึ่งเราจะเห็นในนาฬิกาโครโนกราฟแทบทุกยี่ห้อแต่เพราะว่าอันที่มันทำให้เรือนนี้มันเด่นจริงๆเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวไทคิมิเตอร์เนี่ยที่เป็นสเกลอยู่ด้านรอบเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้มองชัดหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะมันไม่ใช่สีดำซึ่งอันเนี้ยผมว่าเจ๋งมากคือผมชอบนาฬิกาจับเวลาในยุคเก่าๆ4050เนี่ยมีหลายเรือนมากที่เขาใช้สีแบบเนี้ยเขาเล่นด้วยสีแบบนี้บางทีก็เป็นสีแดงบางทีก็เป็นสีน้ำเงินเขาคุมโทนได้ดีด้วยมันไม่ใช่น้ำเงินแบบสดอ่ะมันจะเป็นน้ำเงินแบบกรมท่าสีแบบเนวี่แต่ว่ามีความหม่นๆอยู่ในสีนิดนึงซึ่งมันเข้ากับหน้าปัดของเขาเพราะหน้าปัดของเขาเนี่ยสีขาวที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ขาวจั๊วนะมันเป็นขาวแบบกึ่งๆจะเป็นออฟไวท์หน่อยๆนะครับเป็นขาวเหมือนแบบสีกระดาษในหนังสือที่เราอ่านนะครับเป็นสีเหมือนกระดาษนะครับในตัวสีออฟไวท์เนี่ยมันจะมีความเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะจะเรียกว่ามันเป็นซาตินฟินิชประมาณนั้นก็ได้นะครับก็เรียกว่ามันทำได้สวยมากคือมันจะเล่นแสงนิดๆแต่ว่ามันจะไม่สะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบขาวด้านเหมือนกระดาษนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีความสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วพอเขาเอาสีขาวที่เป็นออฟไวท์แบบนี้มาคู่กับตัวสเกลที่เป็นสีน้ำเงินแบบวินเทจเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเข้ากันมากอ่ะแต่มันยังดูไม่เยอะเกินไปถ้ามันเป็นดำไปเลยเนี่ยเพราะมันจะจืดไปนิดนึงเพราะว่าถ้ามันจะกลายเป็นว่ามีแค่สองสีดำกับขาวดำกับขาวเพราะฉะนั้นไอตัวสเกลตัวนี้ก็จะไม่ถูกทำให้เด่นขึ้นมาต้องชมในการเลือกสีเขานะครับลงด้วยขอบดำเนี่ยตัวเลขที่เป็น1ถึง12เนี่ยเป็นเลขโบราณเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเลขพวกนี้ในหน้าปัดสมัยก่อนนะครับในนาฬิกายุค4050เนี่ยสังเกตว่าคือเป็นตัวเลขแบบเปิดนะครับสังเกตง่ายคืออย่างเลข6เนี่ยมันก็จะไม่ไปชนกับขอบนะฮะตรงวงกลมข้างล่างนะครับแล้วก็ยังมีความอ่อนช้อยไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหลี่ยมคม
มากนักนะครับอย่างเลข2ก็จะโค้งลงมาอย่างเงี้ยตัวก็จะมนๆหน่อยไม่ได้คมจัดผมว่าอันเนี้ยทำให้มันดูวินเทจจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งผมว่าเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของดีไซน์นะครับคือว่าตัวเข็มทั้ง3เข็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มวินาทีตรงนี้เข็มจับเวลานะครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เข็มที่บริเวณวงกลม9นาฬิกาเนี่ยเป็นเข็มแบบเป็นทำจากบลูสตีลนะฮะก็คือว่าเป็นเหล็กที่เป็นสีน้ำเงินคำว่าบลูสตีลเนี่ยมันเกิดจากความร้อนนะครับเขาเอาเหล็กเนี่ยไปเผาด้วยความร้อนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นสีน้ำเงินที่จะอยู่ไปตลอดมันจะเป็นสีน้ำเงินที่ไม่ลอกมันเป็นเทคนิคโบราณซึ่งเขาทำสีน้ำเงินขึ้นมาบนโลหะนะครับซึ่งเรือนี้ก็ใช้เทคนิคนั้นเช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวเข็มสั้นเข็มยาวก็จะเป็นสีเงินลักษณะเป็นเหมือนใบที่เรียกว่าเป็น leaf hand นะครับก็คือเป็นเข็มแบบสไตล์ใบไม้นะครับคือด้วยความที่ผมชอบในการวินเทจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยแบบดูเข้ากันมากคราวนี้มาดูเรื่องฟังก์ชันเรื่องจับเวลานะครับอันนี้เป็นปกติของนาฬิกาจับเวลาทุกรุ่นนะครับก็คือว่าปุ่มบนเนี่ยจะเป็น start stop นะครับแล้วก็ปุ่มล่างจะเป็นตัว reset นะครับอันนี้คือเข็มจับเวลาเพื่อนๆดูเวลาจับเวลาเนาะพอเรากดปึ๊บการกดก็ให้ feeling ที่สัมผัสที่ดีนะครับกดลึกนิดนึงแต่พอมันจังหวะทำงานเนี่ยมันจะได้ยินเสียงครึกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเข็มนี้ก็จะเดินพอเราจะหยุดเนี่ยเราก็กดอีกทีนึงหยุดแล้วก็จะ reset เราก็กดปุ่มล่างก็รีเซ็ตกลับไปแล้วนะครับคือถามว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ได้ใช้งานเท่าไหร่ไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงๆแล้วอะยกเว้นว่าแบบใช้เพื่อการแข่งขันรถยนต์บ้างใช้แบบจับเวลาการแข่งขันต่างๆกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วคนที่ชอบโครโนกราฟเนี่ยผมเชื่อว่า 90% เนี่ยชอบที่ความสวยงามแล้วก็ชอบที่กลไกของมันนะครับคือจริงๆแล้วนาฬิกาเนี่ยมันเป็นคือคอมพลีเคชันหรือว่าฟังก์ชันบนนาฬิกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะผมว่าบางทีมันอยู่บนเนี้ยอยู่บนนาฬิกาเล็กๆเหล่านี้แต่มันมีฟังก์ชันมากมายที่เกิดจากกลไกด้วยไม่ได้เกิดจากฐานแบตเตอรี่หรือไม่ได้เกิดจากระบบดิจิตอลคือถ้าเกิดเราใส่นาฬิกาที่เป็นคอสหรือเป็นดิจิตอลถ้าฐานหมดหรือแบตหมดอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันก็จะจบนะแต่พวกนี้มันก็คือมันอยู่ไปตลอดกาลอะสมมติว่าวันดีคืนดีเกิดเหตุการณ์การอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออะไรขัดข้องขึ้นมาแล้วไฟฟ้าอะไรใช้ไม่ได้พวกนี้ก็ยังจะใช้ได้ตลอดนะครับเพราะมันไม่ต้องรีควายแบตเตอรี่อะไรเครื่องก็เป็นเครื่องกลไกออโตเมติกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่มันก็ขึ้นลานเองอัตโนมัติมันก็สำรองพลังงานได้ตลอดจะไปในที่ธุรกันดารแบบไหนเราก็ยังสามารถที่จะดูเวลาในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตเราเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูในการลองจิ้นเซอร์วิทเทจคลาสสิกที่เป็นหน้าปัดทักซิโดเนี่ยบนข้อมือนะครับครับและนี่คือลองจิ้น Heritage Chronograph นะครับซึ่งเป็นหน้าปัดทักซิโดบนข้อมือของผมนะฮะนาฬิกาเนี่ยเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40มิลลิเมตรนะครับจะสังเกตว่ามันใส่สวยอยู่นะข้อมือผมเนี่ยเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าใครที่ข้อมือใหญ่กว่านี้ใส่ได้แน่นอนแต่ใครที่ข้อมืออาจจะเล็กกว่า 6.2 นิ้วเนี่ยก็อาจจะดูใหญ่เกินไปนิดนึงแต่ผมว่า 90% ของคนเนี่ยใส่ได้แน่ๆแล้วมันสวยนะเพื่อนๆว่ามั้ยมันแบบเวลาดูบนข้อมือแล้วมันแบบมันดูวินเทจมันดูมีดีเทลนะครับสายก็จะเรียบๆลองนึกภาพนะแบบโอ้โหเข้าไปอยู่ในแจ๊สคลับนะฮะดื่มนั่งชิลกับบรรยากาศเพลงแจ๊สกับนาฬิกาเรือนสวยเรือนนี้นะครับอาจจะไม่ต้องแต่งตัวแบบใส่สูทใส่ทักซิโดอะไรเงี้ยคือมันดูกึ่งๆเดรสที่เป็นทางการนิดๆแต่ว่ามันก็ดูแคชชวลเพราะว่าสายที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันก็ทำให้ในการอะไรนี้มันแต่งตัวได้ง่ายอ่ะมันใส่แบบแคชชวลได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือได้เครื่องออโตเมติกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส L895.5 นะครับซึ่งก็มาพร้อมซิลิคอนบาลานซ์สปริงก็คือเป็นเครื่องในยุคใหม่ๆแล้วที่ทำให้เก็บเวลาได้ดีนะครับแล้วก็เดินตรงมากนะครับซึ่งสำรองพลังงานเนี่ยได้สูงสุดถึง54ชั่วโมงสมมติว่าเพื่อนๆใส่ไปไหนก็แล้วแต่มาถึงกลับบ้านถอดไว้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ใส่เนี่ยวันจันทร์จะกลับมาใส่ใหม่อีกทีเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่นะเพราะว่าเขายังเก็บพลังงานได้อยู่ครับและนี่ก็คือนาฬิกาวินเทจสำหรับคนที่กลัวเรื่องของการซ่อมหรือการหาอะไรหรือว่ากลัวเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับบริษัทนาฬิกาตอนนี้ออกมาอย่างนี้เยอะมากนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบมากนะมันทำให้เราเอนจอยศิลปะหรือว่าความงดงามแบบอดีตเนี่ยอยู่ในร่างใหม่นะซึ่งใช้งานได้ปกติไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากผมว่านี้น่าจะเป็นเทรนด์ไปอีกนานของนาฬิกายุคนี้ครับ
ครับแล้วก็มาถึงเรื่องราคาค่าตัวนะครับฮงจิ้นเรือนี้จะมีราคาป้ายนะครับอยู่ที่ 111,200 บาทหลายคนอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะมันขึ้นหลักแสนแล้วมันแพงไหมสำหรับนาฬิกาสวิสเนี่ยแล้วยิ่งเป็นโครโนกราฟด้วยนะครับคือโดยปกตินาฬิกาโครโนกราฟแบบเมคานิคอลนะครับไม่ใช่ควอตซ์เนี่ยราคามันจะสูงกว่านาฬิกา3เข็มทั่วไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่แล้วด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตนะครับแรงงานในการผลิตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมากมายที่มันเพิ่มขึ้นตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในการโครโนกราฟอยู่แล้วก็น่าจะพอทราบอยู่นะครับสำหรับราคาเนี่ยผมว่าคือถามว่ามันถูกจนแบบถูกมากเลยไหมมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามันแพงไหมถ้าเทียบกับฟินิชชิ่งแล้วกลไกแล้วก็แบรนดิ้งที่ได้เนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับราคาประมาณแสนนิดๆเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าตามที่เป็นเคาน์เตอร์ของ Longines เนี่ยเขาก็น่าจะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีส่วนลดอะไรบ้างเพื่อนๆลองดูถ้าเกิดมันมีช่วงจัดโปรโมชั่นของห้างก็ดีหรือว่ามีส่วนลดของ Longines ก็ดีเนี่ยเพราะว่าเรือนี้น่าจะอาจจะลงไปต่ำกว่าแสนได้นะแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งซึ่งคนที่ชอบโครโนกราฟเนี่ยก็น่าจะมีไว้สะสมนะครับสำหรับทักซิโดเรือนนี้ครับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็เข้าไปดูได้ทั้ง Facebook นะครับของ Longines TH นะครับแล้วก็มี LINE นะครับที่เป็น LINE Official นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของ Longines นะครับลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็จะได้ลองไปดูว่าเฮ้ยมันมีรุ่นไหนบ้างแต่ผมแนะนำเลยว่าถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์ของ Longines ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการทำให้ชินก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ